สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องแมลงแตงโมทุกคนเลยนะคะวันนี้มาอยู่กับแตงโมอีกแล้วนะคะแตงโมมีรถเข้าใหม่มารีวิวให้ทุกคนได้รับชมอีกแล้วเช่นเคยนะคะรถคันนี้นะคะเป็นกระบะนะคะกระบะยกสูงเลย Highlander เลยนะคะทุกคนเป็นปี2019นะคะรถคันนี้เนาะเลขไมล์ทุกคนโอ้โหตัวเด็ดเลยเลขไมล์คันนี้เนาะเลขไมล์ 40,000 นะคะทุกคนแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยก็ว่าได้เหมือนเจ้าของเดิมเขาขับมาจอดเนาะทุกคนคันนี้เนี่ยใครได้ไปบอกเลยคุ้มมากๆเลยนะคะแถมรถคันนี้นะคะได้ปี19นะคะพร้อมได้ดอกเบี้ยโดนใจนะคะดอกเบี้ยโดนใจคืออะไรดอกเบี้ยโดนใจก็คือดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.59 เท่านั้นเองนะคะ5ปี 2.79 6ปี7ปี 2.99 นะคะโอ้โหทุกคนดอกเบี้ยถูกมากๆเลยสำหรับดอกเบี้ยเนาะอ่ะมาถึงตอนนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะมาบอกราคากันนะคะราคารถคันนี้นะคะอยู่ที่ 649,000 บาทนะคะสำหรับราคารถคันนี้เนาะสวยมากๆเลยนะคะเลขไมค์ก็สวยนะคะสภาพรถก็ใหม่นะคะโอ้โหคุ้มมากถ้าใครได้เป็นเจ้าของเนาะต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้นะคะต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะคะนะคะแล้วก็มีรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านเหมือนกันนะคะเรามาดูด้านหน้านะคะด้านหน้าของ Isuzu D-Max คันนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นไฟแบบนี้เลยนะคะไฟโปรเจคเตอร์นะคะกลมๆลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนมาพร้อมไฟตัดหมอกแล้วนะทั้ง2ข้างนะคะและก็มีเซ็นเซอร์ติดมาให้แล้วนะคะ2จุดด้านหน้านะคะกระจังหน้าแบบนี้เลยเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีป้าย Isuzu เลยนะคะเป็นตะ Isuzu แบบนี้เลยนะคะใครได้รถคันนี้ไปทะเบียนนี้เลยนะคะทะเบียนกรุงเทพมหานครไปใช้งานเลยนะคะด้านไฮไลท์ตัวเด็ดนะคะคือข้างบนข้างบนติดไฟเหมือนไฟสปอตไลท์เลยทุกคนตอนกลางคืนนะคะแบบสวยมากเลยไฟตรงนี้เนาะก็คือเขาติดเขาแต่งมาแล้วเรียบร้อยเลยสำหรับคันนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมาเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างเรามาเห็นที่ซุ้มล้อเลยทุกคนเรามาดูซุ้มล้อเนาะอันนี้เป็นล้อแม็กล้อเดิมจากโรงงานIsuzu เลยนะคะสำหรับล้อเนาะดูนะคะล้อแม็กสวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนโอ้โหขอบล้อคันนี้เป็นขอบล้อ18นะคะสำหรับรถคันนี้เนาะเรามาดูซูมดูซุ้มล้อกันบ้างนะคะอันนี้เป็นโชคเดิมนะคะโชคเดิมโชคแท้จากโรงงาน Isuzu เลยนะคะดูนะคะน็อตนะคะเป็นน็อตเดิมนะคะทุกคนไม่มีการแกะการแยกการไขเลยนะคะบอกเลยนะคะใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะดูเส้นสายด้านข้างนะคะยังตรงๆแบบนี้อยู่เลยนะทุกคนรถคันนี้ผ่านการใช้งานมาแบบน้อยมากๆเลยนะคะที่เหยียบขึ้นเนาะเป็นสีดำแบบนี้นะคะทุกคนเรามาต่อกันตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็นไฟนะคะจะเป็นกระจกข้างนะคะมาพร้อมไฟแบบนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างแบบนี้เลยนะคะกุญแจจะเป็นกุญแจแบบนี้เลยทุกคนเปิดได้เนาะคันนี้นี่เลยเป็นกุญแจแบบนี้เลยนะคะมาที่ด้ามจับนะคะที่จับนะคะจะเป็นสีเงินโครเมียมแบบนี้เลยนะคะทุกคนทำสีเงินโครเมียมจะตัดกับสีตัวรถเนาะรถตัวนี้เป็นสีขาวมุกอยู่แล้วทุกคนมันจะมีถ้าที่จับเป็นสีเงินโครเมียมมันจะดูตัดจะดูแบบสปอร์ตขึ้นเนาะกระจกเป็นกระจกแท้กระจกเดิมจากโรงงาน Isuzu เลยนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนกระจกมาใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะยังมีสัญญาณนิรภัยเตือนนะคะสำหรับรถคันนี้เนาะคิ้วกันสาดนะคะไม่ต้องไปติดเพิ่มนะทุกคนออกป้ายแดงไม่มีคิ้วกันสาดมาให้นะอันนี้ไม่ต้องติดเพิ่มเลยทุกคนมาพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะติดกับรถคันนี้มาแล้วเรียบร้อยเจ้าของเดิมติดมาแล้วเรียบร้อยทุกคนพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะเรามาเปิดดูด้านในนะคะเปิดดูด้านในกันทุกคนด้านในนี่เลยเราเห็นปุ่มนี้เลยนะคะปิดเปิดกระจกนะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกแบบนี้เลยนะคะกดแบบนี้เลยกดได้ปกติเนาะนี่ทุกคนสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ดูทุกคนเจ้าของเดิมแต่งมาเนาะสำหรับคันนี้นะคะดูที่เหยียบนะคะคันเร่งคาร์ดแบบนี้เลยนะคะนี่เลยสวยๆงามๆแบบนี้เลยลืมบอกทุกคนเลขไมค์คันนี้อย่างที่บอกนะคะ 40,000 นะคะสำหรับเลขไมค์เนาะดูนะคะดูภายในนะคะเบาะนะคะเบาะยังแบบแน่นๆหนาๆแบบนี้อยู่เลยนะคะทุกคนเต็มๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะผ้านะคะสีดำข้างในจะแต่งเป็นสีดำสีเบจโทนดำนะคะนี่เลยนี่ด้านในนะคะไม่มีรอยการเจอมาอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะสำหรับด้านในเนาะทุกคนเรามาต่อกันนะคะทุกคนดูนะคะดูข้างๆนะคะเส้นสายเนาะดูทุกคนอันนี้น็อตตรงเปิดปิดประตูนะทุกคนยังคมๆแบบนี้เลยนะคะยังไม่มีการแงะการแกะการไขเลยนะคะทุกคนสำหรับรถคันนี้เนาะสภาพคือแตงโมบอกเลยกว้างมากๆเลยนะคะซื้อกระบะไปเหมือนได้เก๋งอีกคันนึงเลยทุกคนดูเรามาดูห้องผู้โดยสารกันนะคะทุกคน
มันจะแต่งเป็นสีโทนแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำๆแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเบาะเต็มๆเบาะโคตรเต็มเลยทุกคนนี่เลยสวยๆงามๆแบบนี้เลยบอกเลยรถคันนี้ไม่มีแบบรอยแบบเจอมานะทุกคนยังสวยๆอยู่เลยนะคะนี่หลังคาอะไรไม่มีเลยนะคะดูกว้างๆแบบนี้เลยนะคะดูนะคะดูน็อตนะคะข้างประตูเนาะทุกคนแบบยังแบบคมๆอยู่เลยนะคะยังไม่มีการไขนะคะทุกคนดูรอยเม็ดอาร์คนะคะทุกคนเม็ดอาร์คยังคมๆแบบนี้เลยนะคะยังชัดเจนเลยนะคะรถบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะบอกเลยนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำอย่างแน่นอนเลยนะคะสำหรับรถบริษัทเพชรยนต์ของเราเนาะมาดูรอยตะเข็บรอยต่อเลยนะคะทุกคนแบบนี้เลยระยะห่างเราเท่ากันแบบนี้เลยนะคะทุกคนเลยเรามาดูซุ้มล้อฝั่งนี้กันบ้างนะคะซุ้มล้อฝั่งนี้ทุกคนดูนะคะยังสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นล้อแม็กเดิมแม็กแท้จากโรงงานเลยนะคะสำหรับรถคันนี้เนาะแบบทุกคนสวยมากๆเลยสำหรับคันนี้ตรงด้านหลังนะคะจะแต่งเป็นสีดำแบบนี้มานะคะทุกคนคือแบบดูแล้วมันสวยนะทุกคนมาดูไลเนอร์ด้านหลังนะคะทุกคนไลเนอร์ด้านหลังแทบจะไม่มีรอยการใช้งานเลยนะคะคือรอยใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะก็จะมีแบบฝุ่นเกาะบ้างนะคะทุกคนที่ถ่ายไปนะคะก็คือรถจอดไว้นอกก็จะมีฝุ่นเกาะเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนนี่เลยไฮไลท์เลยนะคะทุกคนรถคันนี้นะคะมาพร้อมกล้องถอยด้านหลังนะคะทุกคนแสดงจอแสดงผลด้านหน้านะคะด้านหน้าจอเนาะเวลาเราถอยนะคะมันจะมีกล้องถอยแสดงขึ้นด้วยนะคะทุกคนความปลอดภัย 100% เลยสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดเลยนะคะทุกคนสีดำๆแบบนี้เลยทั้ง4จุดเนาะนี่เลยเรามาดูอีกข้างหนึ่งกันบ้างนะคะทุกคนอีกข้างหนึ่งเรามาดูกันที่ซุ้มล้อนะคะทุกคนซุ้มล้อก็ยังเป็นล้อแม็กล้อเดิมแท้จากโรงงานอิซูซุเลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวแตงโมจะพาไปดูห้องเครื่องนะคะทุกคนห้องเครื่องเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพาไปดูเลยนะคะเดี๋ยวขอเวลาเปิดแป๊บนึงนะคะทุกคนเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะทุกคนห้องเครื่องจะเป็นที่เปิดแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเป็นไม่มีไม้ค้ำเนาะทุกคนคือคนตัวเตี้ยก็คือเปิดได้สบายๆเลยทุกคนไม่ต้องเมบขยงขย่งอะไรเลยนะคะดูนะคะเครื่องนะคะยังมีจุดแต้มมาร์คแต้มสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นเครื่องเดิมเครื่องแท้เลยนะคะแก้มซ้ายยังเต็มๆแก้มขวายังเต็มๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเครื่องแบบโอ้โหทุกคนสุดแบบสวยมากทุกคนเป็นเครื่องIsuzu นะคะเป็นเครื่อง 1.9 นะคะคันนี้เนาะเป็นกระบะยกสูงนะคะทุกคน4ประตูเนาะดูนะคะกันชนหน้านะคะโอ้โหยังแบบนี้เลยสวยๆอยู่เลยนะคะอันนี้เป็นเหมือนบัตรประจำตัวประชาชนเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนถ้าอยากรู้ว่ารถมันเคยเปลี่ยนกันชนหน้ามาไหมนะคะลองจับดูทำตรงนี้เนาะหมุดตรงนี้นะคะทุกคนด้านล่างนะคะจะถ้าเป็นหมุดสั้นแสดงว่ายังไม่เคยเปลี่ยนมาเลยนะคะอันนี้ยังเป็นหมุดสั้นอยู่เนาะทุกคนดูนะคะนี่เลยเดี๋ยวแตงโมแพนให้ดูแบบภาพใหญ่ๆเนาะทุกคนนี่เลยค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะใครถูกใจใครอยากเป็นเจ้าของเข้ามาจับเข้ามาจองกันได้เลยนะคะคันนี้มีคันเดียวเลยนะคะทุกคนไม่มีคันอื่นนะพิเศษสุดๆเลยนะคะคันนี้ฟังก์ชันครบมากๆเลยนะคะแถมไฟข้างบนด้วยนะคะตรงนี้นะคะไฟตรงนี้เลยด้านหน้านะคะกลางคืนสวยมากเลยทุกคนสำหรับคันนี้เนาะใครอยู่ต่างจังหวัดสามารถออกรถได้ไหมนะคะต่างจังหวัดสามารถออกรถได้เช่นกันนะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะคะและมีรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านเหมือนกันนะคะใครที่อยากได้ใครที่อยากมาดูรถนะคะสามารถมาดูได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะเซรีไทย68แยกที่1นะคะเข้ามาดูกันได้เลยนะคะรถของเรามีแบบมากกว่า400คันเลยทุกคนตอนนี้สต็อกแบบแน่นๆเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคันนี้นะคะอยากเป็นเจ้าของรีบเข้ามาจับเข้ามาจองกันได้เลยนะคะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะจัดไฟแนนซ์ภายในวันเดียวได้เลยทุกคนถ้าแบบมีแบบใครแบบอยากรีบๆใช้รถอะไรแบบนี้นะคะรถคันนี้พร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะบอกราคากันหน่อยนะคะราคาคันนี้อยู่ที่ 649,000 บาทนะคะเป็นรถปี2019นะคะเครื่อง 1.9 นะคะคันนี้นะคะบอกเลยประหยัดน้ำมันเหมือนกันนะทุกคนคันนี้เนาะเลขไมค์ทีเด็ดเลยเลขไมค์อย่างที่บอกเลยนะคะเลขไมค์ 40,000 เลยนะคะคันนี้เนาะคันตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแบบช่วงท้ายของคลิปแล้วนะคะทุกคนแตงโมฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปแตงโมมารีวิวรถคันต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแตงโมขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ